Kent. สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไมค์สะพายตุรกีนะคะวันนี้เป็นยังไงคะเปิดตัวด้วยเสียงกรอบกรอบนะคะช่วงนี้นะคะจะมีแค่แป้งน้ำเกลือนะคะทำได้หลายเมนูมากค่ะมีหลายซีรีส์นะคะตัวแป้งน้ำเกลือเนี่ยแป้งเนี่ยเป็นแป้งสาลีเอกประสงค์น้ำและเกลือมีเท่านั้นอาจจะมีใส่น้ำมันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าตัวนี้มันไม่นับมันเป็นออปชั่นเสริมลองดูนะคะว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีเนยมีนมมีไข่เราก็สามารถทำเมนูอร่อยๆทานได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูทานเล่นนะคะเมนูทำขายซึ่งประหยัดต้นทุนใส่ไส้อะไรก็ได้อย่าลืมดูข้างบนและก่อนไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยมีนามีหลายช่องทางนะคะก็คือถ้าใครไม่ชอบให้มีนาพูดมากก็เชิญไปที่ Instagram ได้เลยค่ะหรือว่า TikTok ก็ได้นะคะนาทีเดียวอาจจะไม่พูดเลยแต่ว่าเป็นคลิปที่กระชับสั้นและได้ใจกว่าไปค่ะลองไปดูฟังเสียงกันก่อนไม่ใช่ลองไปดูลองไปฟังเสียงกับกร่วมกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยเดี๋ยวค่ะแป้งน้ำเกลือนะคะมันจะมีหลายเมนูเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยลงให้ชีวิตแม่บ้านแยมก็ต้องทำนะคะกับข้าวก็ต้องทำเกลือชอบเลยแป้งค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะหรือแป้งขนมปังก็ได้1ถ้วยตวงที่ไม่ได้ชั่งให้ก็เพราะว่าตัวเนี้ยนวดนะคะไม่ต้องนิ่มมากนวดกลางๆค่ะให้เขาไม่ติดมือไม่ติดเคาน์เตอร์เป็นพอนี่ครึ่งถ้วยตวงนะมีนาใช้1ถ้วยตวงแป้ง1ถ้วยตวงนะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปนิดนึงนิดเดียวอ่ะนิดเดียวประมาณครึ่งช้อนโต๊ะไม่ใช่ประมาณครึ่งช้อนชาขอโทษนะคะวันนี้พูดผิดอ่ะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำค่ะใส่น้ำลงไปครึ่งถ้วยตวงนี่ยังไม่หมดนะน้ำยังอยู่นะมีนาพูดเสมอนะคะที่ปาดแป้งนะคะใครไม่มีนะคะไปถอยมานะสำหรับมือใหม่เนี่ยมือใหม่มือเก่าเนี่ยที่ปาดแป้งเนี่ยสำคัญน้ำนี่ยังเทไม่หมดนะนี่ค่ะปาดใครถนัดแบบไหนก็นวดแบบนั้นน่ะยังไม่เช็ดโถใช้แป้งเค้กได้ไหมคะแป้งเค้กไม่แนะนำนะคะบอกเลยว่าแป้งเค้กนะไม่แนะนำอย่าเพิ่งเอามือไปขยำนะคะเอาตัวที่ปาดแป้งเนี่ยค่ะมาสับๆเริ่มเลยจ้ะแป้งโฮวีตใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่ขอเป็นแบบละเอียดนะเอาไปปั่นนิดนึงนะเนี่ยเห็นไหมคะว่าของมีนาก็ได้พอดีเว้ยได้พอดีได้นี่ค่ะเป็นไงคุณมีนาวันนี้นวดแป้งแปลกๆมีนาไม่ถนัดที่จะต้องใช้แป้งก่อนแล้วใช้น้ำไงแต่ว่าบางครั้งก็อยากจะลองดูอ่ะเห็นไหมใครแป้งแข็งนะคะเติมน้ำได้นะคะทีละ1ช้อนโต๊ะใครแป้งนิ่มเติมแป้งได้ทีละ1ช้อนโต๊ะไม่ใส่ตัวนะจ๊ะนวดค่ะนวดให้เขามีความเนียนนิดนึงก็เสร็จละแป้งน้ำเกลือจบบางคนบอกว่าบางคนก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงค่ะใส่ก็ได้ค่ะเพื่ออะไรเพื่อให้เขาฟูบางคนใส่เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มสายชูไปหน่อยนึงเพื่ออะไรเพื่อให้เขามีความกรอบแล้วแต่ค่ะสารภาพนะตัวนี้ลืมใส่น้ำส้มสายชูจริงๆแล้วควรจะใส่น้ำส้มสายชูไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแต่ไม่ใส่ก็ได้สีทำได้ลืมก็คือลืมแค่นี้ตัดแป้งเลยหนึ่งตัดเป็น6ชิ้นไม่เท่ากันด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันทำเป็นกลมๆกัดร้อนๆ
ไส้นะคะใครจะใส่ไส้อะไรก็ได้นะไม่ได้ว่ากันแต่ว่าอย่าใส่ไส้ให้มันเหลวนักให้ปั้นมันกลมๆพอปั้นมันกลมๆเสร็จเราจะพักแป้งนะคะหาอะไรคุมไว้แล้วก็พักไว้ประมาณ 5-10 นาทีให้แป้งเขาคลายตัวเขาจะแบบเขาจะนุ่มลงเนี่ยของมีนาแป้งค่อนข้างแข็งด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมีนาจะแก้ปัญหาด้วยการพักแป้งค่ะให้เขาคลายตัวพักแป้งค่ะ10นาทีเดี๋ยวมาเจอกันมีนาขอเก็บหม้อก่อนมาค่ะเรามาเตรียมไส้กันดีกว่าค่ะหอมหัวใหญ่นะคะ2หัวเป็นหัวเล็กนะก็คือทำนิดเดียวอ่ะแล้วก็เอามาฝงค่ะโอ้ยแสบตาพริกป่นนะคะ1ช้อนโต๊ะเอ้ย1ช้อนชาค่ะไม่ใช่1ช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยนะคะครึ่งช้อนชาใส่ไปค่ะปรุงรสแบบที่เราชอบแล้วก็มีเกลือนะคะเกลือหายไปไหนอ่ะเกลือค่ะใส่ไปนิดเดียวก็พอประมาณ1ช้อนชานะคะเสร็จแล้วมีนาจะใช้เนื้อบดค่ะเนื้อบดตัวนี้มัน400กรัมมีนาจะใช้แค่200กรัมใส่ลงไปแบบนี้เร็วมากเร็วขยำค่ะใครอยากใส่ต้นหอมผักชีใครอยากใส่3เกลือใส่แต่มีนาใส่แค่นี้ลูกชายไม่กินผักชีเดี๋ยวจะใส่น้ำลงไปด้วยนะคะน้ำเนี่ยใส่ไปประมาณขอดูก่อนเอาแบบช้ำๆหน่อยอะเนี่ยค่ะน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยแหละค่ะทานกันไหมเดี๋ยวใส่น้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยราคาลงไปขยำค่ะอันนี้มันครึ่งถ้วยตวงอ่ะมันยังไม่ถึงครึ่งถ้วยตวงที่จะใส่ลงไปอ่ะเอาแค่เนี้ยเนี่ยเหลือน้ำนิดหน่อยอะค่ะคือไม่ถึงอะไม่ถึงครึ่งถ้วยตวงอะบอกเลยอะเนี่ยใส่ไปให้เขาเป็นเหลวๆแบบนี้ค่ะเอาแค่นี้เนี่ยแล้วก็พักเอาไว้ค่ะอย่าใส่เยอะเยอะแล้วมันจะเป็นน้ำถ้ามันเป็นน้ำจะต้องเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนถ้าสมมติว่าใครเป็นน้ำนองๆไม่ต้องตกใจนะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนใครจะพักไส้ไว้ก่อนก็ได้นะคะประมาณ5นาที10นาทีแต่ตัวนี้เราไม่ต้องพักค่ะเดี๋ยวมีนาจะทำต่อเลยตัวนี้นะคะถ้าเราทำได้เนี่ยเราจะทำได้3แผ่นคือ3แผ่นใหญ่ๆเลยนะถ้าใครอยากได้เป็นแผ่นเล็กๆนะคะก็แบ่งเป็นแผ่นเล็กๆนี่เอามาโรยแป้งค่ะแบบนี้ถ้าเขาแบบว่าเอ้ยเขานิ่มเกินอะไรอย่างเงี้ยนะสามารถเติมแป้งนวดได้นะคะอันนี้ไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวนะรีดค่ะรีดให้เป็นแผ่นกลมๆประมาณจานเราเนี่ยล่ะค่ะเพราะมีนาจะทำแผ่นใหญ่ขนาดนั้นแหละอย่าบางเกินนะคะหนาไม่เป็นไรแต่อย่าบางเกินโรยแป้งไปค่ะแล้วก็รีดนี่ถ้าเขาแย่งกลับมาไม่เป็นไรตัวนี้จะคุมพลาสติกไว้หน่อยเดี๋ยวมันแห้งเนี่ยมีนาได้แล้วนะจริงๆอ่ะให้แผ่นใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าขี้เกียจรีดขี้เกียจรีดเป็นไงอ่ะทำสัก2แผ่นเนี่ยมันจะติดก็ไม่เป็นไรค่ะเนี่ยค่ะตับตบเอาแป้งออกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราจะได้2แผ่นนะคะที่ขนาดจะใกล้เคียงกันให้ใกล้เคียงกันเลยยิ่งดีแล้วเราก็เอาตัวเนื้อของเราเนี่ยแหละค่ะแปะลงไปอยากได้มากได้น้อยนะอยากใส่ผักใส่อะไรก็ใส่ลงไปค่ะใส่ชีสได้แต่ว่าจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะต้องปิดให้สนิทนี่เราก็เอาอีกแผ่นมาค่ะปิดขอบเขาเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้มันปิดให้สนิทเอาน้ำมันนะคะน้ำมันพืชเนี่ยแหละค่ะตั้งไฟ
มีหนาก็พับธรรมดาค่ะเราจะพับเหมือนไอ้นี่ก็ได้เหมือนอะไรวะกะหรี่ปั๊บอะพับไม่เป็นอะพับกะหรี่ปั๊บไม่เป็นก็จับด้านข้างมันขึ้นมาแล้วก็พับมันแบบอบเขาก็จะมีแบบอีกแบบหนึ่งนะคะตัวเนี้ยแต่ขอตัวนี้ไปทอดก่อนแบบอบเดี๋ยวค่อยมาทำให้ดูคลิปหน้าคลิปหน้าก็คือขอทำเค้กสักคลิป2คลิปทำขนมปังสักคลิปนึงก่อนแล้วเดี๋ยวแบบอบเดี๋ยวเอามาทำให้เนี่ยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทอดนะคะเวลาเราดึงขึ้นมาเนี่ยเราก็พาจากไม้เราก็ไปทอดเนี่ยตั้งกระทะไว้เรียบร้อยวางลงเลยค่ะค่ะแล้วก็ใครอยากให้เขาแบบพองหน่อยก็เอาน้ำมันขึ้นมาเกี่ยๆหน่อยคือแล้วแต่ได้หมดค่ะปิดไม่สนิทน้ำเนื้อก็จะไหลออกมาเดี๋ยวถ้าไม่เหลือทั้งสองด้านก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเนี่ยให้เขาเหลืองแบบเขาเหลืองแบบเนี้ยให้ดูเนื้อข้างในเอาค่ะเนี่ยไม่พูดมากแล้วร้อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้มีนาด้วยนะคะยังไงคือตัวเนี้ยมันอร่อยจริงยังมีแป้งที่ไม่ได้ทำพักไว้ได้ค่ะประมาณ1ชั่วโมงรอค่ะแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้พอจะทานค่อยเอาออกมานะคะรีดเลยใส่ไส้แล้วทอดได้เลยค่ะตัวเนี้ยทานร้อนอร่อยมากอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะสูตรเนี้ยตัวเนี้ยง่ายๆเป็นกับข้าวง่ายๆนะคะที่ทุกคนคาดไม่ถึงจะจิ้มกับอะไรก็ได้กินกับผักอะไรก็ได้ค่ะลองดูไปแล้วค่ะร้อนไม่ไหวแล้วไปค่ะคนละคำเดี๋ยวนะเอ็ดวาร์ดอดชุดลึกแฝดสู้เฮ้ยร้อนจักอุ่นสู้ทุกบัชกายุกอิชินเดเอ็ดซอมคลาบิเบ็ดพัวบิเบ็ดทุกบัชกายุกสู้เอ็มสู้คุยอยู่